การที่กอดอละหมาดเนี่ยถือว่าเจตนาทิ้งละหมาดใช่ไหมกอดอละหมาดอ๋อถือว่าเป็นการเจตนาทิ้งละหมาดใช่ไหมเมื่อเจตนาทิ้งละหมาดถือว่าเป็นบาปใหญ่ใช่ไหมคือเรื่องของการกอดอละหมาดเนี่ยพี่น้องเราจะเอาทุกคนเนี่ยมาตั้งเป็นมาตรฐานไม่ได้มันต้องดูซูรูฟของเขาเช่นสมมติว่าเราเนี่ยเดินทางมันก็ไปเข้าหมวดเดินทางไปเข้าหมวดเดินทางด้วยการเอาเวลานี้ไปรวมกับเวลานี้แต่ทีนี้จะกอดอละหมาดนั่นหมายความว่าผ่านเวลานั้นไปโดยที่เราไม่ละหมาดแล้วเอาเวลาละหมาดที่ยังไม่ละหมาดไปละหมาดชดใช้ในเวลาอื่นอย่างเนี้ยพี่น้องมันต้องดูว่าเรามีความจำเป็นอะไรถ้ามันมีความจำเป็นมันมีความจำเป็นที่เราตอบกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ก็ระหว่างเขากับอัลลอฮ์แต่ถ้าเราเจตนาดูมวยเย่ว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 สุดท้ายมักระเบเลยแล้วเราทำยังไงอ่ะก็ไม่ใช่ให้เราทิ้งเวลามักระเบไม่ทำละเพราะมันเลยเวลาไปแล้วให้เราไปทำละหมาดมักระเบเนี่ยในละหมาดอิชาอย่างเงี้ยเขาเรียกว่ากอดอแต่การกอดออย่างเนี้ยณที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์จะยะซะยังไงวัลลอฮุตะอาลาอาลัมแต่การกระทำมันน่าสมควรจะถูกตำหนิเพราะคุณทิ้งฟัรดูที่เป็นละหมาดเพียงเพื่อตอบสนองการดูมวยหรือให้เวลาผ่านไปคนที่ทำแบบนี้ผมถึงไม่อยากจะบอกว่ากอดอเนี่ยมันโหดขนาดนั้นไหมเนี่ยแต่ละคนก็ดูเอากันละกันอัลลอฮ์บอกยังไงอัลลอฮีนะฮุมอัลศอลาติฮิมซาฮูนคนที่ปล่อยให้เวลาละหมาดผ่านไปโดยไม่รู้สึกรู้สาอะไรคนพวกนี้ละหมาดของเขานะหายนะเลยพี่น้องก็ไปชั่งน้ำหนักดูแต่ถ้าเรามีคำตอบว่าที่เราผ่านละหมาดไปเพราะอะไรผมเล่านิดนึงเวลายังมีไหมพอได้นะผมเคยคุยกับผู้หญิงคนหนึ่งพี่น้องเขาละหมาดเนี่ย5วักตูครบแต่ในเวลาเดียวงงไหมเนี่ยมันจะเข้าคำถามเนี่ยเดี๋ยวพี่น้องดูให้ดีคนคนเนี่ยละหมาด5วักตูครบแต่ในเวลาเดียวเขาเนี่ยนะครับตื่นนอนตีสามไปตลาดอยู่ตลาดตลอดทั้งวันเลยจนกระทั่งกลับบ้านสองทุ่มกลับถึงบ้านปุ๊บกุลีกุจอเลยรีบทำการละหมาดอะไรอะซูโบซูฮูรีอัสรีมักกะเร็บอิชาครบ5วักตูเลยแล้วทำอย่างนี้พี่น้องมาเป็น5-6ปีเลยจนกระทั่งเขาส่งลูกเรียนศาสนาลูกเรียนศาสนากลับไปถึงบ้านเห็นแม่ทำอย่างเงี้ยเพราะทำปกติลูกสาวเข้าไปสะกิดแม่เลยแม่ละหมาดตะเราะเวห์เหรอแม่ละหมาดตะเราะเวห์เหรอ17รอกอานพี่น้องเชื่อไหมเพราะประโยคนี้ประโยคเดียวนะครับทำให้ผู้หญิงคนนี้เลิกวิธีละหมาดแบบนี้เลยหลังจากนั้นเขาก็เอากล่องลังไปใบนึงไปตลาดด้วยแล้วก็ละหมาดตรงเวลาเนี่ยถามว่าถ้าเราพิจารณาจากช่วงแรกคนคนหนึ่งละหมาด17รอกอัตในเวลาเดียวเพราะเขารู้อยู่ตลอดว่ามันเป็นหน้าที่ที่เขาต้องปฏิบัติแต่เขายอมให้มันผ่านไปเพราะลูกค้าเข้าธุรกิจกิจการถามว่าอย่างเงี้ยสมควรจะถูกตำหนิเพราะทำผิดแนวที่ศาสนาสอนแต่เขาละหมาดไหมละหมาดแต่วันหนึ่งเวลาเขาได้ฮีดายะห์จากอัลลอฮ์พี่น้องเขาแก้ไขปรับปรุงดังนั้นใครที่มีเจตนากอดออันเนื่องมาจากอัลลอฮีนะฮุมอันซอลาติฮิมซาฮุนละหมาดของท่านจะหายนะอันนี้ผมก็ขอตอบตามกุรอานแบบนี้แล้วกันนะครับส่วนว่าในรายละเอียดอัลลอฮ์จะเอากับท่านยังไงวัลลอฮุตะอาลาอะลัม